จริงๆนะคนที่ไม่ป่วยอ่ะแนะนําให้ทานจริงๆเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราอ่ะจะป่วยด้วยเรื่องได้เรื่องของไขมันอ่ะเมื่อไหร่เอาจริงๆคนผอมๆมากๆเลยนะถ้าไปวัดคอเลสเตอรอลบางคนอ่ะพุ่งกระฉูดเลยฉะนั้นเลยบอกว่าปริมาณคอเลสเตอรอลไม่ได้เกี่ยวกับโรคอ้วนโรคไม่อ้วนหรือว่าดูแบบ BMI สูง BMI ต่ําเลยนะคือมันต้องไปรีเช็คร่างกายจริงๆคนที่อ้วนบางคนอ่ะไขมันดีมากเลยนะแบบเหมือนบาลานซ์ไขมันเขาอ่ะดีมากๆแต่คนผอมบางคนบาลานซ์ไขมันดันแย่มากๆเหมือนกัน